เพื่อนๆที่กำลังชมช่องป๊อปอยู่ตอนนี้นะคะวันนี้ป๊อปนิวส์จะพากันไปมันถึง2กิจกรรมมาเริ่มกันที่งานของหมากฝรั่ง5กรัมร่วมกับนิตยสารอเดพร้อมใจจัดให้เจรจาสงบศึกนำทีม2ดีเจจากต่างคลื่นอ้อลักขณาจาก 95.5 Virgin Hits และอ๋องเขมรัตน์สุนทรนนท์จาก 94 EFM จูบปากแตะมือกันรับหน้าที่พิธีกรคู่ขวัญยกขบวนศิลปินเสิร์ฟความมันกันกลางห้างดังสยามเซ็นเตอร์กับคอนเสิร์ต5กรัม Present A Day Live House ตอน5แพร่งถูกใจดีเจอ้อและดีเจอ๋องและแฟนเพลงเป็นที่สุดเลยละค่ะเพราะได้มีโอกาสลวนลามใกล้ชิดครบประสาทสัมผัสทั้ง5กับศิลปินที่หลงไหลงานนี้4หนุ่มวงมัสเกเทียโดนจัดหนักเจอแฟนคลับรูปไลน์ให้ทายว่าใครเป็นใครด้วยเกมปิดตาพาสัมผัสเล่นเอาเสียวไปตามๆกันก่อนจะเต็มเพลงฮิตอีกมากมายเดอะปีศาจแบนด์ขอบอกว่าเขินกว่านั้นค่ะเพราะเจอแฟนคลับดมพิสูจน์กลิ่นงานนี้เป้เนมและอัดร้องกรี๊ดกันไปตามๆกันแถมยังชวนยักย้ายสายบ้านไทยสุดแนวไปกับเพลงของพวกเขาอีกด้วยฝรั่ง5กรัมยังมอบทุนการศึกษาให้กับวงชนะเลิศการประกวดระดับมหาวิทยาลัยพร้อมชมโชว์สุดมันจากพวกเขางานนี้บอกได้คำเดียวเลยว่าขอรัวไลฟ์เพราะฟินเวอร์ค่ะกันอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่งานนี้เอาใจคออินดี้ให้ได้ไปงานคอนเสิร์ตสุดมันกับงานเทศกาลดนตรีร็อกแอนด์โรลดนตรีฮิปปี้และกองไฟร็อกแอนด์โรลคัมแบ็กที่จะมีขึ้นในวันที่23พฤศจิกายนนี้ณชิลฮอสรีสอร์ทซึ่งเขาได้จัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาณลานกิจกรรมจตุจักรกรีนขอบอกว่างาน Rock and Roll Comeback ขออินดี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยล่ะค่ะเพราะคุณจะได้ไปพบเจอกับศิลปินมากมายอย่างฮิวโก้เป้อารักแอนด์เดอะปีศาจแบนด์สมเกียรติภูมิจิตและอีกมากมายซึ่งงานแถลงข่าวก็มีหนุ่มฮิวโก้มาร่วมงานด้วยพร้อมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเทศกาลดนตรีในครั้งนี้เราอยากให้งานนี้มันเพียวๆนะครับเลยเราไม่มีเจ้านายหรือใครที่จะมาสั่งห้ามอะไรพวกเราได้นะครับเลยเราก็จัดอันนี้ขึ้นมาลองดูก่อนก็คือไม่ได้คิดถึงธุรกิจเท่าไหร่คงมีน้อยงานนะครับที่จัดกันขนาดนี้ด้วยเจตนารมณ์ที่ค่อนข้างบริสุทธิ์เราก็พยายามจะเอาอย่างเจตนารมณ์ของฮิปปี้ในยุคสมัยนั้นซึ่งก็คือทำยังไงให้งานนี้เกิดขึ้นได้เราไม่ได้คิดเรื่องเงินทองสักเท่าไหร่ในครั้งนี้ใครที่ชื่นชอบดนตรีและแฟชั่นสไตล์ในยุค 70-80 ไปสัมผัสเคล้าบรรยากาศฮิปปี้กันได้ในงาน Rock and Roll Comeback เจอกันในวันที่23พฤศจิกายนนี้ณชิลลมฮอสรีสอร์ทอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมขออินดี้ไปเจอกันให้ได้นะคะ